ถ้าพูดถึงคำว่าเกมเมอร์สายดูล่ะพี่โมเกมเมอร์สายดูคำนี้ถ้าเป็นพี่โมจะรู้สึกยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเรา2คนในรายการขยี้ Hot Talk นะครับผมก็กลับมาพบกันทุกวันเสาร์นะครับ 5:00 น.ทางช่อง Online Stationนั่นเองนะครับ ประเด็นที่เราจะมาขยี้กันในวันนี้ครับเสี่ยงยังไงแน่นอนว่าเอาจริงมันไม่ใช่ประเด็นใหม่อืมแต่ว่ามันพึ่งมาถูกจุดให้เป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งเมื่อช่วงตอนที่เกม Death Stranding ถูกปล่อยรีวิวจากสื่อแล้วก็รวมไปถึงขยับมาอีกนิดนึงก็คือช่วงที่ตัวเกมปล่อยให้บุคคลทั่วไปได้เล่นมันซึ่งแน่นอนตอนนั้นเนี่ยก็หลายๆคนคงจะได้ดูยูทูบเบอร์หรือว่าสตรีมเมอร์คนอื่นเล่นนะครับผมก็มันเลยนำมาสู่ประเด็นของเกมเมอร์สายดูอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอันนี้ขอบอกไว้ก่อนผมไม่ใช่เป็นคนคิดคำนี้อะไรไอ้คำว่าเกมเมอร์สายดูอ่ะผมไปเห็นตามเพจตามอะไรเขาแซวกันมันเป็นคำที่เอาไว้เรียกประชดกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งนะครับแต่แล้ววันนี้ที่เรามาพูดกันอีกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานครับประมาณสัปดาห์หน้าวันที่12ธันวาคม12/12เขาเนี่ยครับผมนะครับผม The Game Awards 2019นะครับจะเริ่มทำการประกาศผลรางวัลและแน่นอนว่าสำหรับ The Game Awards เนี่ยหลายๆคนถ้าใครติดตามอยู่ก็คงรู้นะครับว่ามันไม่ได้มีแค่การประกาศรางวัลเกมยอดเยี่ยมสาขาต่างๆ มันยังมีการประกาศเปิดตัวเกมใหม่ไตเติ้ลใหม่หรือว่าอะไรอื่นๆด้วยเยอะแยะมากมายนะครับที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมวงการเกมแล้วก็สื่อบันเทิงนิดนึงลามๆประมาณนั้นจะพูดตรงๆก็คือว่าตอนนี้มันจะมีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยยอดขายเป็นยังไงเกมโอเคหรือเปล่านะครับแต่ว่าแน่นอนว่าไม่มีผลกระทบกับคนกลุ่มนี้เพราะจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้สนใจแต่อย่างเดียวว่าจะได้ดูหรือเปล่าแต่ตอนนี้เรื่องนี้ผมว่ามันเซนซิทีฟนะถ้ามองมุมนึงเพราะว่ามันมีก็เหมือนที่เขาพูดเปรียบเปรยกันคือเหรียญมันมี2ด้านใช่มันได้ทั้ง2ด้านแหละเอาที่จริงวันนี้นะครับก็เลยจะมาคุยกึ่งๆทำความเข้าใจเรื่องนี้กันใหม่นะครับแล้วก็อยากจะเป็นให้ทำความเข้าใจแบบตรงกันหน่อยเพราะว่าแน่นอนเนี่ยพอมันเป็นดราม่ากันปั๊บการก่นด่าการทะเลาะเบาะแว้งการกระทบกระทั่งกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาเยอะแยะมากมายปัจจุบันยังเห็นได้อยู่เลยนะครับไม่ใช่แค่ Death Stranding ด้วยเกมอื่นๆนะครับบางทีแบบโดนแขวะโดนอะไรกันนะครับวันนี้จะมาเราผมถือว่าวันนี้เรามาทำความเข้าใจไอ้คำนี้กันใหม่ดีกว่านะนะครับเอาคำแรกก่อนครับเซียนว่าเกมเมอร์สำหรับเซียนเกมเมอร์นี่ต้องเป็นยังไงเกมเมอร์นะต้องเกมเมอร์จริงๆนะเฉพาะเกมเมอร์เกมเมอร์ผมว่าก็เหมือนกับคนที่ดูหนังเหมือนคนที่ฟังเพลงแต่จะมีความซีเรียสที่แตกต่างไปก็คือเกมเมอร์ก็คือคนที่คอนเซนเทรตกับการเล่นจริงๆซีเรียสมากชอบมากแล้วเล่นจริงๆนั่นคือเกมเมอร์ในความคิดผมครับอันนี้สำหรับเซียนใช่ไหมแต่สำหรับผมเนี่ยผมถือว่าใครก็ตามนะครับที่คุณเป็นคนที่เล่นเกมผมขอขีดเส้นใต้ครับว่าเล่นเกมถ้าคุณได้เล่นไม่ว่าคุณจะเล่นแบบเกมสไตล์ไหนเลยนะแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับ PC คอนโซลโมบายแฮนด์เฮลไม่ว่ากันเลยไม่ว่ากันใช่นะครับบอร์ดเกมได้ด้วยเปล่าวะบอร์ดก็บอร์ดแล้วนะแต่สำหรับผมอะผมไม่ว่าเลยแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่เล่นไม่จำเป็นด้วยนะครับว่าคุณจะต้องเล่นทุกครบแพลตฟอร์มใช่หรือทุกประเภทแนวเกมสมมุติว่ามีปู่คนหนึ่งเขาเกิดและเติบโตในยุคที่แบบว่าอาจจะก่อนเซียนนิดเดียวไม่กี่ปีอะไรประมาณนี้นะครับแกเล่นเกมแพลตฟอร์มเกม8บิตมาจูบจนปัจจุบันแกก็ยังเล่นเกมอย่างนั้นอยู่เกมรุ่นใหม่แกไม่ได้รู้จักเลย VR AR เกมมือถือหรือว่าเกมระดับ Triple A กราฟิกสวยๆปัจจุบันถูกต้องครับแกไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าเกมแกยังเล่นเกมเก่าๆอยู่แกก็ถือว่าเป็นเกมเมอร์คนหนึ่งเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมแล้วนะครับคำว่าเกมเมอร์จริงๆเนี่ยขอแค่เป็นคุณเป็นคนที่เล่นเกมอย่างน้อยๆขอให้ได้เล่นมันจะมากหรือน้อยเนี่ยเอาจริงสำหรับผมอ่ะมันคือเกมเมอร์หมดแหละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าของผมถูกที่สุดหรือว่าของเซียนถูกที่สุดหรือบางคนอาจจะคิดลึกไปกว่านั้นหรือว่าคิดละเอียดหรือว่าบางเบาไปกว่านั้นก็ได้แล้วแต่คุณแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมก็ยังจะยืนกรานด้วยความเห็นส่วนตัวว่าคำว่าเกมเมอร์มันคือคนที่ต้องได้เล่น
ไม่ว่าจะมากหรือน้อยถูกต้องครับอันนี้ผมเห็นด้วยกับพี่ชาโมเลยนะครับแต่ก็ขอร้องนะฮะมันเป็นเส้นบางๆนะอย่าไปขีดขั้นมันว่าเกมเมอร์กับติดเกมน่ะมันอยู่ใกล้กัน คือเกมเมอร์มันคือการรับความบันเทิงจากเกมด้วยการเสพทุกอนูของเกมเกมอ่ะมันมีหลายมิตินะครับมันคือทั้งเล่นทั้งดูทั้งฟังนั่นก็คือคุณต้องสัมผัสมันทั้งหมดเราถึงจะเรียกมันว่าเกมเมอร์แล้วกันแต่ว่าอาการติดเกมคือนิสัยของบุคคลที่เล่นแล้วติดโดยทำให้มันเกิดภาวะการสูญเสียบางอย่างเป็นผิดปกติขึ้นมาผิดปกติขึ้นมาซึ่งนั่นแยกแยะกันก่อนนะฮะเพราะนั้นคำว่าเกมเมอร์มันบริสุทธิ์มากมันมีแค่นั้นเลยจริงๆครับใช่ครับทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของเกม Death Stranding หลายๆคนคงจะได้เห็นเกมเพลย์หรือว่าบางคนที่แบบหูเล่นจนจบละเอียดเป็นหลักร้อยชั่วโมงหรืออะไรเรียบร้อยโอ้โหเห็นคนคุยกันเกทับไอ้ตาเอกนี่ก็บนน่าดูเลยใช่นะครับเยอะแยะมากมายไอ้ตาเอกที่ว่านี่คือหมายถึงพี่เอกเวสเกอร์นะครับผมไม่ใช่เอกฮาร์ลเกอร์นะครับผมมันเกอร์เกอร์เหมือนกันเออช่างมันเถอะเออนะครับก็คือจะบอกว่าคือเกมนี้มันเป็นอีกหนึ่งเกมเลยที่ผมรู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงอ่ะมันยกมาเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีได้ระหว่างคนที่ดูครับแล้วมาวิจารณ์กับคนที่เล่นแล้วมาวิจารณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าผมไปเขาเรียกว่าอะไรผมไปนั่งไล่อ่านไปนั่งอะไรของคนที่รีวิวมาหมดแล้วทั้งคนที่ดูอย่างเดียวและคนที่เล่นผมไปไล่ดูมาหมดเลยเซียนอันนี้ผมยอมไปนั่งอ่านคอมเมนต์คนที่ดูด้วยซ้ำนะดูอย่างเดียวเลยนะเขาออกตัวแล้วเขาดูอย่างเดียวนะครับแล้วเขาชอบไม่ชอบผมไปอ่านมาทั้งสองฝั่งมันมีเลยฮะทั้งคนที่เล่นแล้วชอบมากมีหมดเลยนะฮะสำหรับเกมนี้เล่นแล้วชอบมากครับเล่นแล้วไม่ชอบเลยครับเกลียดด่าเลยมีดูอย่างเดียวชอบสนุกมีดูอย่างเดียวไม่ชอบด่าเลยเกมกากก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมแน่นอนพอมาเห็นเป็นอย่างนี้เราก็คงรู้แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมันนานาจิตตังคนที่เล่นจนจบหรือแม้แต่เล่นไม่จบเนี่ยมันก็ยังมีแยกไปอีกบางคนเล่นไม่กี่ชั่วโมงเองอย่างป๊อปแฟนแป้งจิงลิงเจ้าตัวทุกวันนี้มันยังเล่นไม่พ้นชัปเตอร์3เลยท้าความเพื่อแต่มันบอกมันชอบแต่ก่อนหน้านี้มันเล่นช่วงแรกๆมันบอกมันเปื่อยๆเบื่อๆก็แบบตำหนิติตีกันนิดนึงแต่พอเล่นไปเรื่อยๆมันก็อ่ะมันชอบอ่ะแต่เพื่อนผมบางคนเนี่ยเล่นจนจบแล้วเคลียร์ออกหมดแล้วตัดคำว่าโคจิมาออกด้วยเขาก็ยังรู้สึกว่ามันเขาไม่ชอบมันเป็นที่จริตเขาครับนะครับแต่มาที่ฝั่งคนดูเนี่ยเราได้เห็นแน่นอนว่าเวลาคนที่ดูอย่างเดียวแล้วมาวิจารณ์ตามเพจหรือตามอะไรต่างๆตามโซเชียลเนี่ยแน่นอนจะโดนด่ากันไปด่ากันมาฝั่งนึงบอกก็มันมีโคจิมาเปล่าเห็นโคจิมาปั๊บชมไว้ก่อนอะไรประมาณนี้แน่นอนผลงานที่ผ่านมาของโคจิมาคงจะบอกว่าแกไม่ใช่เกมดีเรคเตอร์หรือว่าผู้พัฒนาเกมระดับตอกต่อยไม่ได้แกคือแถวหน้าของวงการคนหนึ่งครับนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะแบบดูเป็นอะไรที่ไบแอสไปหรือเปล่าบางคนเห็นบอกโอ้โคจิมาปั๊บอวยเลยอีกฝั่งก็บอกเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวโคจิมาเลยเอาคำว่าโคจิมาออกไปเลยผมเล่นจนจบแล้วผมก็โอเคเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีเกมนึงอะไรอย่างเงี้ยเถียงกันไปเถียงกันมานะครับระหว่างคนที่บางคนไม่ได้เล่นแต่ไม่ได้วิจารณ์ครับไปดูมาแบบก็ไม่กล้าวิจารณ์เยอะแต่บางคนที่ไปดูมาก็แบบโอ้โหวิจารณ์แบบใส่เต็มที่ครับนะครับสำหรับเกม Death Stranding มันเลยเป็นสิ่งที่วันนี้เราน่าจะมาพูดคุยกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันจริงๆนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเกมเมอร์ไปแล้วครับทีนี้มาที่คำว่าเกมเมอร์สายดูมันเป็นสิ่งที่ก็เพิ่งเกิดมาไม่นานบนโลกของเราเนาะหลังจากโลกเรามี YouTube หลังจากกระแสยูทูบเบอร์หรือว่าสตรีมเมอร์เนี่ยเราเริ่มทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเริ่มที่จะเป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของเด็กยุคใหม่นะครับที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยยูทูบเบอร์หรือว่าสตรีมเมอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อเด็กๆ เยาวชนหรือว่าคนดูที่ชื่นชอบเกมจำนวนไม่น้อยแน่นอนครับมันจะมีบางคนหลายๆคนแหละที่อาจจะไม่มีเวลาเล่นเกมระดับเกมคอนโซลเกม PC อะไรเงี้ยบางคนมีเงินเลยนะมีเงินเลยก็อาจจะอยู่ได้แค่แต่เกมมือถือครับผมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับและพอมันมีเวลาว่างเล็กน้อยเขาก็ดูเกมแบบอื่นที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสหรือเวลามาได้เล่นผ่าน YouTube เอานะครับผมทีนี้ผมถามเซียนก่อนในฐานะที่เซียน
จบสายภาพยนตร์มาไว้โฆษณาเรียกว่าโฆษณาเถอะเออโฆษณามา okay. เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์สื่อเสียน่าจะได้เรียนมาถูกต้องอ่ะเขามีคำจำกัดความไหมว่าแบบผมว่าความคำจำกัดความเนี้ยผมว่าต้องให้ฝั่งพวกเกมเมอร์เป็นคนที่เขาจำกัดความกันนะถ้าเกิดสมมุติว่าเรายก The Standing มาเป็นแบบอย่างผมว่าคำจำกัดความนึงที่เขาแชร์กันอยู่แล้วในโซเชียลเหมาะสมที่สุดแล้วคือเกมนี้เป็นเกมที่ดีแต่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสียจะบอกว่าประโยคนี้เป็นคำอธิบายเหตุการณ์นี้ได้ดีที่สุดใช่เพราะว่าในโลกความเป็นจริงอะครับอย่างที่เรารู้กันอย่างตอนนี้เราต้องแบ่งเป็น3ก้อนถ้าเกิดก้อนแรกคือเกมเมอร์เกมเมอร์ที่เล่นครับเกมเมอร์ที่เล่นน่ะผมว่าคนที่เป็นเกมเมอร์เนี้ยจะสามารถวิเคราะห์แล้ววิจารณ์ได้อย่างเต็มภาคภูมิเพราะเขาได้สัมผัสเสพสื่อทั้งหมดได้เขาเป็นคนบังคับตัวละครเองเขาเป็นคนเล่นทุกอย่างเองครับก้อนที่2คือคนที่วิจารณ์ก็คือคนวิจารณ์เนี่ยก็ต้องแน่นอนแหละจะดูจะเสพจะอะไรมาก็ตามแต่สุดท้ายเขาต้องเป็นคนเล่าและถ่ายทอดออกมาซึ่งคนคนนี้รวมไปถึงคนที่เป็นแคสเตอร์นักรีวิวใช่ด้วยนะคนนี้จะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าต้องทำในการนี้ส่วนนั้นส่วนที่3ก็คือส่วนที่ผมกำลังจะบอกว่าก็คือคนที่ดูนี่แหละก็คือ3ส่วนนี้ถ้าเกิดสัมผัสดีๆคนที่3เนี่ยสัมผัสคนที่ดูเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้เสพทุกมิติแต่ก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้เหมือนกันใช่ก็คือเป็นคนที่ดูและดูคนหลายคนก็ได้ดูจนรู้เนื้อเรื่องทั้งหมดเลยก็ได้ดูจนรู้แล้วก็ทั้งว่าไม่ต้องเล่นก็ได้รู้หมดแล้วดูแบบละเอียดยิบเลยอาจจะไม่ได้ดูแค่ช่องเดียวใช่แต่นั่นคือผิวที่สุดเพราะว่าคุณยังไม่ได้สัมผัสการบังคับการบังคับเกมมันคือเสน่ห์อย่างนึงคือคุณสามารถบังคับคุณอาจจะเล่นได้ดีกว่าเขาก็ได้พาไปในทิศทางที่ดีกว่าก็ได้คุณอาจจะเปลี่ยนความคิดคุณเลยก็ได้หรือเล่นแล้วบังคับแย่กว่าที่คิดคุณก็อาจจะรู้สึกแย่กับมันก็ได้ อย่างน้อยๆสิ่งนั้นก็คือแก่นแท้จริงๆของมันที่คุณจะได้สัมผัสจากเขานั่นคือเสน่ห์ของการเล่นเกมนะครับแต่ตอนนี้มันก็ต้องมาแยกแยะกันอีกว่าคนที่เล่นชอบหรือไม่ชอบ มันก็แล้วแต่จริตของคนอยู่ดีใช่เออบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบหวานบางคนชอบเค็มบางคนชอบจืด มันก็เหมือนกันเกมก็เช่นกันหนังก็เหมือนกันมันทุกอย่างเลยแต่ว่าด้วยความที่เกมอ่ะนะครับเกมอ่ะต้องอันนี้ผมต้องอธิบายเพิ่มเติมจากเสียนิดนึงด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยเกมนะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า two way communication คือมันไม่ใช่ว่าแค่แบบเหมือนภาพยนตร์หลายๆคนที่เป็นสายดูเนี่ยดูอย่างเดียวเนี่ยอธิบายว่าอ๋อทำไมคนอื่นเขาไปดูหนังอย่างเดียวเขาก็ดูอย่างเดียวอ่ะเขาไม่ได้ไปกำกับหรืออะไรไม่ได้ไปแสดงทำไมเขายังวิจารณ์ได้เลยว่าเรื่องนี้มันสนุกไหมคนไหนแสดงดีหรืออะไรงี้ต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าinteractiveกับมันด้วยถึงจะเรียกได้ว่าคุณได้เสพเกมอย่างเต็ม 100% ถูกต้องต้องเล่นนะครับมันจะแตกต่างกับภาพยนตร์ที่เป็นการดูอย่างเดียวพอสมควรเกมบางเกมนะครับเราไปเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งเล่นมาโอ้โหมันมากพอไปเล่นเองยกตัวอย่างครับเซฮิโร่เลยครับไปเล่นเองครับโอ้โหแบบเห็นพี่คนนู้นเล่นน่ะน่าหนุกจังผมขอสนับสนุนตัวเกมแล้วกันลองซื้อมาเล่นบ้างพอเอามาเล่นดูจริงๆครับไม่รอดครับด่านปราสาทแรกก็ไม่รอดแล้วน้องๆบางคนขอคืนเงินหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับไม่ใช่ได้บอกว่าเป็นเด็กจะเล่นเกมไม่เก่งผู้ใหญ่เองเนี่ยนะครับผมจำได้ไหมครับ Red Dead Redemption 2โอ้โหตามกระแสกันระเบิดระเบ้อเลยโอ้คนนั้นคนนี้ทำลงช่องโอ้โหดูแล้วแบบโอ้โหตะวันตกเวสเทิร์นโอ้สนุกสนานโน่นนี่นี่นั่นเขาบอยในอำเภอเข้าสลูนโอ้พอซื้อมาเล่นเองเท่านั้นแหละเจอช่วงโปรล็อกเข้าไปใช่ครับไม่ไหวแล้วขอขายแผ่นเพย์4ช่วงวันเดย์วันอ่ะผมจำได้เลยมือ2นี่พี่ไปหมดเล่นไม่ไหวเข้าไม่ถึงครับผมแต่คะแนนรอบสื่อออกมาก่อนหน้าโอ้โหแบบเฮ้ยนี่เป็นเกมออฟเดอะเยียร์แล้วอะ90 90 9.5 8กว่าๆกันทุกสื่อทุกเจ้าพอซื้อมาเล่นเองอ้าวเจ๊งล่าสุดเกมสวนสัตว์เกมนึงไททันใหญ่เหมือนกันครับผมโอ้โหเห็นอุ๊หนูกับน้องน้องน้องน่ารักอะไรอย่างงี้ซื้อมาเล่นเองเด็กๆน้องๆโอ้โหงงวางไม่ถูกครับไอ้ตรงนี้วางไงอะไรต่ออะไรยังไงการสร้างกันอะไรมึนเพราะเกมมันกึ่งๆซิมูเลเตอร์นิดนึงถูกต้องครับใช่นะครับเกมที่ดีเกมบางเกมเนี่ยเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมหลายๆสื่อหลายๆสำนักเขารีวิวมันออกมาว่ายอดเยี่ยมครับและแบบไม่ได้เสียงแต่งเหมือน Death Standing ด้วยซ้ำใช่ครับหลายๆเกมนะครับรีวิวดีจัดๆทุกสื่อทุกเจ้าเห็นตรงกันหมดเลยแต่หลายๆคนเอามาลองเล่นมันไม่ใช่แล้วว่ะงงอ่ะเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเมื่อถ้าหากคุณจะไปให้ความเห็นอย่างนั้นได้เห็นไหมครับว่า
คุณไปเล่นมาแล้วคุณถึงจะรู้จริงๆว่าเกมนั้นอ่ะมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเกมบางเกมคุณไปดูมาอย่างเดียวคุณบางคนผมขอท้าเลยนะบางคนที่แบบชอบดูเกมที่แบบยูทูบเบอร์ช่องดังๆเล่นชอบเกมนี้มากแต่ถ้าหากคุณยังไม่เคยเล่นคุณลองไปซื้อมาเล่นดูคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้จริงๆแล้วผมเห็นด้วยครับพี่ชาโมนะครับว่าเรื่องของเกมมันมีความเซนซิทีฟอยู่เพราะเราต้องสัมผัสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาแบบมิติง่ายๆนะครับมันเคยเกิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาผมยกตัวอย่างขอยากตัวอย่างเพื่อนผมฮะเขาเป็นคนที่เป็นสายดูเหมือนกันแต่เป็นสายดูที่โหดกว่านั้นเขาเรียกดูเถื่อนนะครับก็คือดูแล้วแบบว่าดูเรื่องอวตารแล้วเขาดูอวตารเถื่อนเขาดูอวตารเสร็จนะฮะเขาก็บอกว่าหนังไม่เห็นมีอะไรเลยภาพก็ธรรมดาแล้วก็บทเรื่องก็ธรรมดามากไม่เห็นอะไรเลยเขาก็เลยบอกว่าอวตารเสร็จแล้วงานนี้ผมก็เลยงงครับผมก็เลยถามผมยังไม่ได้ถามเขาเพราะว่าความคิดต่างมันต่างกันได้เพื่อนคนเดียวกันเนี่ยครับแต่ว่าเผอิญว่าเขามาที่บ้านฮะแล้วผมอ่ะก็ชอบเรื่องอวตารมากๆผมเรียกว่าผมบูชาเรื่องนี้เรื่องนึงเลยเป็นติ่งเป็นติ่งผมก็เปิดบูเลกับโฮมเธียเตอร์อยู่ผมก็นั่งดูอยู่แล้วเพื่อนก็เข้ามาดูอ้าวดูเรื่องอวตารอยู่เหรอบอกผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะจริงๆนะแล้วเพื่อนมานั่งแล้วเพื่อนนั่งสตาร์ทอยู่พักนึงมันงงแล้วมันถามว่าทำไมของมึงมันเจ๋งจังวะตอนแรกผมไม่ได้อวยนะว่าของผมจัดระบบดีอะไรหรอกทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเหรอเชี่ยหนังมันน่าดูจังวะออผมก็บอกอ้าวแล้วมึงแล้วตอนนั้นที่มึงบอกว่ามันไม่ดีมันไม่ดีเพราะอะไรเขาบอกผมเพิ่งรู้ว่ามันดูซูมมาแล้วภาพแบบกับความละเอียดมันหายหมดเลยดิเลทมันโอ้โหแล้วเล่นมาตอนดูจังหวะผมกำลังเปิดแบบระบบ iMacตอนที่อะไรนะมันชื่ออะไรนะที่เป็นนกบินกันอยู่อะโทรุมาโตโทรุมาโตบินกันเป็นฝูงแล้วดีเทลมันสวยมากเลยแบบพระอรูมันมองแบบเฮ้ยมันอลังจังวะอ้าวแล้วที่มึงดูคนละเรื่องกับกูหรือไงนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกถ้าเป็นหนังถ้าเป็นเพลงมันอยู่ที่คุณภาพที่คุณรับไปด้วยแต่ถ้าเป็นเกมนั่นคือคุณต้องเล่นไงเสร็จแล้วอันนี้พอพี่โม่พูดมาสิ่งนี้นั่นแหละครับมันก็เลยบอกว่าเมื่อคุณรับมันไม่ครบครับการวิจารณ์เลยเป็นผลมากว่าการตัดสินใจจากการที่คุณจะมาดูอย่างเดียวอ่ะมันไม่ครบอรรถรสจริงหรอกนั่นเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมจริงๆหลายๆคนที่ดูมาแล้วรู้ไปคอมเมนต์อะไรไว้แบบในเชิงลบอ่ะแล้วกันแล้วคุณไปเจอแฟนบอยหรือว่าคนที่เขาเล่นมาแล้วถามว่าเล่นหรือยังไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยนะครับที่เขาจะถามคุณและเป็นสิ่งที่เขาควรถามด้วยแล้วถ้าหากคุณยอมรับว่าคุณยังไม่ได้เล่นเนี่ยไม่แปลกอีกเช่นกันครับว่าทำไมสังคมถึงจะให้น้ำหนักคำพูดคุณน้อยกว่าคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับก็คือผมสังเกตมาหลายทีจากการที่ดูเนี่ยก็คือว่าเมื่อคุณไม่ได้เล่นมันแล้วผมบอกตรงๆนะครับว่าการเล่นเกมอ่ะมันเป็นทักษะและสกิลอย่างนึงเมื่อคุณไม่ได้เล่นมันบ่อยๆทักษะกับสกิลเหล่านั้นมันมีสิทธิ์หายไปได้หรือมันชะลอตัวลงไปได้หรือพูดภาษาบ้านๆเราเรียกสนิมกินสึกหรอเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่เล่นแล้วคุณเอาแต่ดูเนี่ยแล้ววันหนึ่งคุณกลับมาเล่นมันอ่ะผมบอกได้เลยว่ามันจะเป็นอะไรที่กลับด้านเลยทันทีครับแล้วความยากของเกมที่คุณเคยชาเลนจ์มาก่อนมันจะหายไปแล้วนั่นอ่ะคือผมว่าภาษาผมแบบการ์ตูนหน่อยก็คือมันคือจิตวิญญาณอย่างนึงเซกิโร่จริงๆผมยอมรับเลยผมเล่นแล้วโอ้โหผมกัดฟันหน้าดูเหมือนกันอายอ่ะอายตัวเองเพราะว่ารีเฟคเราไม่ได้เร็วเท่าเดิมครับแต่ผมศรัทธาในตัวเกมนั้นตรงที่ว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งมากว่ะมันเจ๋งจริงๆนะมันเจ๋งตรงที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันยากแล้วมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าการฟันในแต่ละครั้งของเรามันมีความหมายการแพรี่แต่ละดอกใช่ไม่ใช่การเข้าไปฟันมั่วๆๆหรือการใส่สกิลกันมั่วๆๆนี่คือเสน่ห์ของเกมที่เขาส่งมาให้เราได้ครับแต่คุณจะไม่มีทางรู้สิ่งนี้เลยหากถ้าคุณแค่ดูอย่างเดียวต้องบอกว่าอ่ะยกตัวอย่างเซฮิโร่มานี่ดีเลยคือความกดดันระหว่างคุณดูคนเล่นเซฮิโร่กับการเล่นเองเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยนะใช่ผมต้องใช้คำนี้จริงๆยิ่งแบบคุณไปเล่นอะไรที่มันไม่ถนัดอย่างผมอะเป็นตอนมันมา PS4 ตอนผมยังไม่ได้ซื้อบน PC ใช่ไหมผมไปเล่นบน PS4 ใช้คอนโทรลเลอร์ครับโอ้โหแม่งยากจังวะด้วยความที่เป็นคนไม่ถนัดใช้จอยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแบบมันยากมากแต่แบบเฮ้ยจังหวะที่เรากดแบบแพรี่พอมันแพรี่ติดแล้วมันสวนได้หรือแบบ อะไรที่มันเป็นไอ้ดอกที่มันแทงอะที่แบบเป็นเหมือนคล้ายๆ execution หรือ finisher โอ้สะใจแล้วตรงนี้มันจะวัดได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิด
ถ้าเกิดคุณเป็นเกมเมอร์ที่เป็นคนที่เป็นแบบอินฟูหรืออะไรก็ตามแล้วคุณสามารถที่จะเล่นสดได้แล้วคุณสามารถที่จะเอาชนะได้นี่คนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีสมาธิดีมากแต่ผมเห็นคลิปส่วนใหญ่ในเซคิโร่คือการตัดต่อแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะบอกว่าเขาคงเลือกซีนที่ดีที่สุดมาให้คุณดูแล้วเมื่อคุณเขาเลือกซีนที่ดีที่สุดมาให้คุณดูคุณก็จะอาจขาดอาจทะลุ20ครั้งที่เขาพลาดใช่และ20ครั้งที่เขาพลาดน่ะมันคือความซาดิสที่ผมบอกเลยว่านั่นแหละมันจะบ่งบอกว่ามันเป็นคะแนนอันหนึ่งที่เป็นตัวแปรวัดเช่นกันนั่นแหละครับผมถึงได้บอกว่าการที่เป็นเกมเมอร์ที่เขาใช้คำว่าเกมเมอร์สายดูจริงๆมันไม่ควรเท่าไหร่แต่ว่าคำว่าสายดูแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันยังได้รัดอรรถรสแค่ทางเดียวเท่านั้นเองมันยังขาดทางนึงที่เราจะต้องสัมผัสลงไปแต่ผมก็เห็นนะมันก็มีจริงๆที่แบบว่าเป็นคนสนับสนุนเช่นผมเคยเจอเคสอินเคสที่ว่าบอกว่าผมเป็นสายดูจริงๆครับเพราะผมเล่นไม่ไหวแต่ผมซื้อหรือจะไม่มีเครื่องหรืออะไรก็ตามก็ตามแต่ไม่ว่าไม่ว่าซึ่งการจ่ายของคุณตรงนั้นไปผมถือว่าเป็นการสนับสนุนเขาใช่แต่ใจผมลึกๆก็ยังมองว่าคุณควรจะเล่นมันเพราะว่าในฐานะที่คุณซื้อมาคุณควรจะได้เล่นและสัมผัสมันหน่อยอย่างน้อยๆให้คุณได้เข้าถึงมันบ้างใช่แต่คุณจะซื้อมาแล้วคุณจะไปดูอินฟูแล้วแต่แต่สิ่งที่ผมจะพูดในฐานะถ้าจะใช้คำว่าเกมเมอร์ควรจะต้องเล่นไม่มากก็น้อยอะอย่างน้อยๆไปตายเอาตรงแค่ทหารข้างหน้าผมยังรู้สึกว่าอย่างน้อยคุณก็คือได้เล่นแล้วตอนผมเล่นเซคิโร่นะแล้วจัดการในยักษ์ตาเดียวตัวแรกได้นะโอ้โหแบบขนลุกอะตอนนั้นฟิลจริงครับขนลุกแบบขนลุกเลยนั่นคือสิ่งที่คนที่ดูเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะรับรู้ได้นะว่าแบบโหกว่ากูจะล่อมันลงได้เนี่ยพลาดมากี่รอบอะไรยังไงเออแล้วแบบบางทีแบบบางคนนี่แบบต้องพักก่อนเลยนะผมเคยเห็นเพื่อนผมคนหนึ่งอะพอมันผ่านบอสได้ตัวหนึ่งอะมันไปพักเลยมันทำอย่างอื่นกินข้าวอาบน้ำ เปิดเพลงฟังไถเฟสแล้วทางนี้ทางนั้นก็คือสิ่งนี้นะครับก็คือความสนุกที่ได้กลับมาแต่ครับตอนนี้ถ้าพูดถึงคำว่าเกมเมอร์สายดูแหละพี่โมเกมเมอร์สายดูคำนี้ถ้าเป็นพี่โมจะรู้สึกยังไงก็เอาจริงๆแล้วอะนะครับผมอันนี้ผมมองว่าที่เขาใช้กันเนี่ยมันเป็นกึ่งการประชดประชันกันพอสมควรคือแบบเพราะผมก็ไม่รู้นะครับว่าต้นต่ออ่ะผมเชื่อว่ามันมีแหละครับคนที่เอาแต่ดูอย่างเดียวแต่วิพากษ์วิจารณ์เสมือนกับคนเขาเล่นมาจนช่ำชองครับคนอย่างนั้นมีแหละแต่ผมไม่รู้ว่าจะเยอะหรือน้อยแต่มันมีทุกมันมีอยู่แล้วแหละไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเลยเกิดให้คนกลุ่มนึงอ่ะที่เขาแบบเล่นเกมเป็นเกมเมอร์เนี่ยหรือว่าคนอื่นที่เขาเห็นแล้วเขาหมั่นไส้เขาเลยคิดคำนี้ขึ้นมาเอาไว้ใช้เรียกบางคนก็ไปเรียก YouTube Gamer อะไรอย่างเงี้ยสายดูอะไรอย่างเงี้ยเกมเมอร์สายดูอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้ไปใช้เรียกเป็นเหมือนกึ่งๆเหยียดๆนิดนึงนะครับถ้าถามผมเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นกึ่งๆการประชดประชันนั่นแหละแต่ถ้าถามผมว่ามันอธิบายลักษณะได้ชัดเจนดีไหมผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันชัดเจนดีนะพูดมาเลยเกมเมอร์สายดูหรือว่า YouTube Gamer หรือสายดูเฉยๆเนี่ยผมรู้เลยอะว่าอ๋อโอเคเขาไม่ได้เล่นอะมันชัดเลยเขาดูอย่างเดียวแล้วบางคนนะฮะอันนี้ช่องที่ผมรู้จักบางช่องเขาก็มีบ่นไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเหมือนเขาเล่นเกมนี้คือเขาเพิ่งมาเล่นเพิ่งมาว่างเล่นเพิ่งมาทำคลิปแต่ด้านมีคนที่ไปดูช่องอื่นมาเนี่ยมาสปอยใส่บางทีไลฟ์สดถูกไหมฮะครับมีช่องแชทสวัสดีคนดูเป็นสตรีมเมอร์ปกติมาสปอยใส่พี่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะมีนี่มาเดี๋ยวฉากนี้ไปนะเดี๋ยวไอเนี้ยตายขั้น2ของเด็กกล่องนั่นแหละฮะก็แน่นอนซึ่ง เด็กกล่องบอกขอโทษซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็หลายๆคนคงรู้แหละไม่ได้เล่นนะฮะเพราะว่าหลายๆเกมเราคงรู้กันดีนะฮะว่ามันต้องใช้แบบยิ่งเป็นเกมบน PC เนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรเครื่องที่ค่อนข้างแพงแล้วมันคงไม่ใช่ทุกคนที่จะมีคอมแรงๆหรือว่าคอนโซลเอาไว้เล่นนะครับเด็กๆเยาวชนก็คงเยอะแหละที่มีแต่มือถือนะครับผมก็เลยเป็นสายดูกันซะเยอะแต่ว่าพอมันมีพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาไม่ว่าจะไปด่ากราดเกมโดยที่ยังไม่ได้เล่นบ้างไปด่าสปอยไอ้ไปสปอยโดยที่ตัวเองไปดูมาบ้างนะครับผมเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นความเกลียดชังกันขึ้นมาโอ้ถ้าพี่โมพูดแบบนี้นี่ก็น่าสนใจนะถ้าก็วิเคราะห์ในกระเชิงลึกนิดๆนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆผมมองว่ามันคงเกิดที่ยุคนี้แหละขออนุญาตต้องพูดจริงๆนะฮะอันนี้คือของใหม่ใช่มันเป็นของใหม่แน่ๆแหละเพราะคนยุคเก่าคงไม่เป็นหรอกเพราะว่าโดย
ชาติกำเนิดของคนยุคเก่าเนี่ยมันต้องเล่นเองเพราะว่ามันไม่สามารถจะไปหาดูที่ไหนได้แต่ว่าด้วยยุคสมัยที่ YouTube เข้ามามีโอกาสที่จะเข้าถึงสื่ออย่างสตรีมมิ่งหรืออะไรก็ตามเข้ามาได้ง่ายเนี่ยมันก็เลยสามารถหาดูได้ง่ายคนก็อาจจะเลือกที่จะดูแล้วก็ไม่เล่นนะครับอันนี้แล้วแต่เลยแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นผมว่าถ้าคุณดูเฉยๆเงียบๆขออนุญาตใช้คำแรงนิดนึงถ้าคุณดูเฉยๆเงียบๆไม่มีอิทธิพลต่อใครอ่ะผมว่านั่นน่ะคือเซฟสุดและดีสุดสำหรับคุณนะแต่หากคุณดูแล้วคุณมีรีแอคเมื่อไหร่คุณต้องเตรียมผลกระทบรีแอคนั้นของคุณไว้ด้วยว่าสังคมเขาจะมองยังไงเพราะว่าคนที่เป็นเกมเมอร์อ่ะคนที่เขาเล่นอ่ะคนเขาเล่นจริงเขาซีเรียสเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาให้คุณค่ากับมันเต็มที่คุณน่ะมาเสพแค่เปลือกของมันแต่คุณกับเอามันมาพูดอย่างเมื่อกี้ในเป็นเคสนี้ผมก็โมโหเพราะคุณคือแบบคุณแค่แบบอยู่ดีๆคุณไปดูใครมาก็ตามเนี่ยแล้วคุณมาพูดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์แต่ถ้าเกิดคนเล่นด้วยกันแล้วจะเคารพสิ่งนี้คือเขาจะไม่พูดเหมือนคนดูหนังอ่ะถ้าคนดูหนังเป็นอ่ะเขาจะรู้เลยว่าเขาไม่ควรพูดอะไรแล้วเขาก็จะเคารพซึ่งกันและกันว่าเขาจะไม่สปอยแล้วรอจนถามว่าดูยังดูแล้วคุยกันเพราะนั้นถ้าเล่นยังเล่นแล้วคุยกันมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละเพราะนั้นถ้าเกิดคุณดูเฉยๆคุณอยู่ของคุณเฉยๆไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครว่าใช่แต่ส่วนเรื่องที่จะต้องมานั่งวิเคราะห์กันหรือว่านั่งอะไรกันแล้วก็มีสถาบันหรือนู่นนี่นั่นสื่อต่างๆมาวิเคราะห์กันว่าการเป็นอะไรนะยูทูบเบอร์หรือการเป็นอย่างนี้จะช่วยในการเพิ่มมูลค่ามากจะได้ช่วยอะไรอย่างนี้ยอดขายมันวัดไม่ได้ผมบอกตรงๆวัดไม่ได้ทุกเกมถูกต้องเพราะฉะนั้นมันเหมือนมีสองด้านอยู่แล้วเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดควรทำให้มันเซฟที่สุดก็คืองั้นแล้วแต่การตัดสินใจและการความเคารพของคนที่จะซื้อเถอะนั่นแหละครับแต่ถ้าถามผมว่าส่วนตัวคนที่ดูอย่างเดียวแล้วมาพูดอ่ะผมก็มีความรู้สึกว่าเขาคงพูดไม่ได้ครับว่ามันอร่อยไม่อร่อยเพราะเขายังไม่ได้ชิมแต่เขาคงพูดได้แหละว่ามันน่าอร่อยหรือไม่น่าอร่อยสำหรับผมนะผมสมมติอย่างเกมเนี้ยดู Death Stranding มาไม่น่าเล่นอ่ะถ้าคุณยังไม่ได้เล่นนะแต่คุณพูดว่าไม่น่าเล่นอ่ะดูมาแล้วไม่น่าเล่นเท่าไหร่เฮ้ยผมยังโอเคผมยังโอเคในระดับนี้ยังโอเคไม่น่าเล่นน่าเล่นก็ดูแบบดูเฉยๆนะดูไม่ว้าวเท่าไหร่ อะไรเงี้ยผมยังโอเคแต่ถ้าลงลึกไปแบบอะไรเนี่ยระบบยังกากเลยเดินมีแต่เดินอย่างเดียวหน้าเบื่อดูแล้วง่วงผมว่าอันนี้ผมจะไม่ค่อยให้น้ำหนักละเพราะว่าเอาจริงๆ Death Stranding อย่างที่บอกถ้าหากคุณเอาแค่การเดินอะส่งของจากจุด A ไปจุด B มันมีความหมายแล้วจริงๆมันเป็นเกมที่ดีเกมนึงเพียงแต่ว่าคุณจะชอบมันไหมหรือไม่ชอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจริตแล้วแหละเพราะบางคนที่เขาเล่นแล้วมันชอบจัดๆเลยมันมีบางคนมันสนุกกับการเดินหลบหินก้อนนั้นคิดวิธีข้ามไปตรงนั้นด้วยอุปกรณ์อะไรต่างๆหาทางลงตรงนี้ยังไงให้ปลอดภัยหรือครีเอทีฟวิธีอะไรที่เขาคงเห็นกันเยอะแยะครับบันไดบ้างสะพานเชือกอะไรเยอะแยะมากมายเห็นคลิปเยอะแยะเขาคงจะสนุกกับตรงนั้นมากกว่าแต่ถ้าคุณดูอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนคุณคงจะไปอธิบายตรงนั้นไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันบันไดพลาดมันถ้าบันไดมันถึงได้นะโอ้โหมันจะไอ้นี่มากหรือมีวิธีอย่างอื่นอะไรยังไงมันอธิบายละเอียดไม่ได้ขนาดนั้นถ้าหากคุณเพียงแค่ดูผมจะสมมติยังไงถ้าเกิดสมมติว่าเขาเป็นสายดูจริงๆแล้วไม่เคยเล่นนะผมว่าเอาอย่างนี้มันเผอิญว่ามันมีอินเคสเรื่องนี้ล่าสุดเมื่อวันศุกร์เราเพิ่งรีวิวภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนึงชื่อนาจาแล้วกันบังเอิญถ้านาจาเนี่ยเราดูแต่เทรลเลอร์โอ้มันจะมาแล้วสารพัดเลยเอาเทรลเลอร์นะโอ้เดี๋ยวแอนิเมชันจากประเทศนั่นดูถูกเขาแล้วก็ไม่เห็นหน้าสนุกเลยโน่นนี่นี่นั่นอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้เรา3คนที่ดูในคลิปเมื่อวันศุกร์เราถูกรับเชิญไปดูเราก็รู้สึกอย่างนั้นฮะแต่พอหลังจากที่เราดูแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ออกมาเนี่ยมันคนละเรื่องกันคือถ้าผมไม่เม้นอะไรไว้อย่างนั้นผมคงไปลบอ่ะแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับเกมเมอร์สายดูครับ คือคุณดูเฉยๆอ่ะว้าวก็ผมดูเห็นจนครบไอ้อันนั้นมันเห็นไม่ครบไงเห็นแค่เทรลเลอร์แต่นั่นแหละคือการปาดเพราะว่ามันเป็นสื่อที่คุณจะต้องจ่ายเพื่อเข้าไปดูมันทั้งหมดจ่ายเพื่อเข้าถึงคอนเทนต์มันทั้งหมดแต่เกมถ้าคุณเอาแต่ดูก็เพราะคุณไม่จ่ายแล้วคุณไม่ได้เข้าไปสัมผัสมันนั่นก็ถูกเข้าใจผมไหมเข้าใจความหมายผมนะประมาณนั้นกับเกม Death Stranding เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงมีข้อกังขาสื่อหลายๆเจ้าก็เล่นข่าวประเด็นนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาเจฟที่เป็นโฮสต์ของ The Game Award ครับหรือแม้แต่บก.ของนิตยสารเกมฟาร์มิสึอะไรพวกนี้ด้วยความที่มันเหมือนเป็นคนสนิทหรืออะไรเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยเลยเขาเลยเคลือบแคลงนะฮะว่าเฮ้ย The Game Award รอบเนี้ย
มันจะโปร่งใสหรือเปล่าหัวกันหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าจริงๆคือไอ้นอมินีทั้งหมดหรือว่ารายชื่อเกมทั้งหมดที่มันถูกเข้ามาเสนอชื่อชิงรางวัลใน The Game Awards ปีนี้เขาเป็นจากสื่อ80สำนักทั่วโลกครับมีทั้งจีนด้วยนะผมแอบงงตรงอุ้ยมีจีนด้วยแต่ไม่มีไทยเสียดายจังไว้นิดนึงเอาแปลว่าเขาก็ทั่วโลกเท่าที่จะทั่วโลกได้แล้วแหละรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับที่ทุกคน80สำนักหรือคนเนี่ยเล่นทุกเกมยืนยันนะครับว่าเล่นแล้วทุกเกมเผลอๆไม่ได้เล่นแค่เดโมเล่นจนจบเพราะส่วนมันเป็นกึ่งๆเกือบจรรยาบรรณอยู่แล้วนะฮะครับผมสื่อที่รีวิวเกมเนี่ยเขาต้องเล่นจนจบถึงค่อยมารีวิวนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องส่งเกมให้สื่อก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควรใช่ครับ The Standing เองเนี่ยเราเองก็ได้มาโอ้เป็นเดือนครับเป็นเดือนเหมือนกันนะครับผมซึ่งแต่ละค่ายเขาก็มีอะไรตรงนี้แตกต่างกันใช่ครับนะครับผมก็จะสั้นหรือน้อยอันนี้แล้วแต่แน่นอนว่าทุกครั้งเนี่ย NDA เอกสารอะไรที่ทางค่ายเกมส่งมาให้เราเซ็นเนี่ยเขาจะเขียนเลยนะว่าคุณต้องเล่นเล่นแล้วค่อยรีวิวใช่ครับแล้วก็การจะรีวิวนั้นจะเหมาะสมแค่ไหนจะตาม Day 1เท่าไหร่เขาก็จะมีกำหนดที่เขาบอกมาซึ่งนั่นก็คือเรื่องของฐานะสื่อแล้วเราก็จะต้องเซ็นและกำกับไว้ว่าโอเคเราจะทำตามแผนนี้เลยทำให้เราอย่างที่เห็นนะฮะว่า OS สามารถอะไรไลฟ์สดได้เท่านี้บอกได้เท่านี้อะไรได้เท่านี้ตามกำหนดใช่นะครับคือนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบางที IGN ถึงโดนอะไรบ่อยเพราะบางทีรีวิวอะไรแปลกๆออกมามันไม่สมเหตุสมผลน่ะมันเหมือนคนที่ไม่ได้เล่นแล้วมารีวิวอย่างโปเกมอนภาคหนึ่งบอกว่าน้ำเยอะไปไม่ชอบเลยอัดคะแนนก็ก็แน่คนก็เลยไม่ชอบไปด่าก็ไม่แปลกไอ้ภาคที่ว่านี่อย่าบอกนะว่ามันอยู่บนเกาะมันก็ต้องน้ำเยอะปะวะก็นั่นแหละขำๆขำๆขำๆเขาบอกให้ขำนิดนึงขำนิดนึงประมาณนั้นนะครับผมก็ยังยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วการวิจารณ์เกมหรือการรีวิวเกมเนี่ยมันควรที่จะต้องไปเล่นอาจจะไม่ต้องเล่นจบก็ได้ผมไม่ว่ากันเลยนะครับแต่อย่างน้อยควรไปเล่นก่อนแล้วคนจะได้รู้ว่าเกมมันเป็นแนวไหนมันสนุกยังไงหรือไม่สนุกยังไงครับบางคนเนี่ยจะได้รู้เลยนะครับว่าอย่างไซคิโร่อย่างเงี้ยบางทีสมมุติเลยสื่อทุกเจ้ามันบอกมาหมดเลยโหสนุกมากเล่นแล้วชอบเล่นแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้บอกเลยว่าเกมมันยากพอคุณไปเจอซื้อมาลองเล่นอ้าวยากบรรลัยเลย มันก็ไม่ใช่แบบว่าผมไม่ได้อยากจะมานั่งเล่นเกมแล้วเครียดอะชีวิตนี่เครียดพอแล้วอะอยากเล่นเกมแล้วชิลๆบ้างผ่อนคลายเกมสำหรับบางคนเกมมันคือความผ่อนคลายรูปแบบหนึ่งซึ่งคุณจะคิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดเลยนะเกมเมอร์สายไหนก็ตามอะแคชชวลหรือว่าฮาร์ดคอร์หรืออะไรก็ตามไม่ผิดเลยนะครับก็นั่นแหละครับว่าเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องไปเล่นแล้วค่อยออกมารีวิวนั่นคือสิ่งที่นักรีวิวทั่วโลกเขาทำกันอยู่รวมไปถึงสื่อทุกเจ้าก็ขอความร่วมมือนะครับเราเกมเมอร์หรือเกมเมอร์สายดูแล้วแต่ยังไงก็เคารพซึ่งกันและกันนะครับก็คุณถ้าเกิดคุณดูก็ขอให้คุณดูนะครับแล้วก็อยู่แบบว่าในที่หรือลือวิจารณ์กันอย่างพอเหมาะสมนะครับห้ามดูนะนะครับไม่ได้ห้ามดูนะครับส่วนคนที่เป็นเกมเมอร์ก็เราก็เซฟโซนของเราไว้หน่อยนะครับแล้วก็คงเขาต้องเข้าใจฝั่งนั้นบ้างแหละเขาอาจจะมีเหตุผลมากมายที่ทำให้เขาไม่สามารถเล่นได้เลยเอาแต่ได้ดูอย่างเดียวนะครับส่วนเราเองก็คงจะต้องเล่นของเราตามเหมาะสมของเราไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เล่นกันไปนะครับประมาณนี้ละกันนะฮะโอเคนะครับแน่นอนนะฮะขยี้แซ่ดฮาร์ดทอล์กของเรานะครับจะมากันทุกวันเสาร์5โมงเย็นนะครับประเด็นก็แล้วแต่นะครับหนักบ้างเบาบ้างยังไงก็ฝากติชมกันด้วยกันละกันนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะฮะแล้วถ้ายังไงเรากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้พวกเรา2คนไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ